สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อถ้ามีคนอื่นมาจีบคุณเขาจะทำยังไงเขาจะแสดงตัวเขาจะแสดงตัวว่าคุณมีเจ้าของนะคุณมีคู่ของคุณนะคุณมีคนที่คุยอยู่นะหรือเขาเป็นอะไรกับคุณในตอนนี้ค่ะเขาจะแสดงตัวออกมาถ้าเขากำลังคุยกับคุณเขาก็จะคุยแบบคุยให้คนอื่นรับรู้ว่าเนี่ยกำลังคุยกันนะไม่ได้คุยแบบลับหรือว่าถ้ากำลังเดทกันอยู่ก็เดทให้โลกรู้ไปเลยว่าเนี่ยกำลังเดทจะอยู่ในสถานะใดจะมีสถานะที่ชัดเจนหรือยังอันเนี้ยไม่สำคัญแต่ทำอะไรอยู่ตอนนี้คือทุกคนต้องรับรู้อันเนี้ยเป็นขั้นแรกทุกคนจะต้องรับรู้ส่วนบางคนคิดได้ว่าคนนี้กำลังดูใจอยู่กับคนนี้โอเคงั้นถอยดีกว่าอันเนี้ยก็ถือว่ามีมารยาทก็จะไปแต่บางคนไม่สนไม่สนว่าใครจะคุยกับใครอยู่เขาก็อาจจะสู้อันนี้ก็ถ้าเป็นกรณีนั้นก็ต้องใช้ความหนักแน่นเขาก็จะหนักแน่นค่ะเขาก็จะนิ่งนะเขาจะไม่แสดงอาการแบบหึงหวงหรืออะไรออกมาให้คุณเห็นหรอกคือเขาจะทำอะไรที่มันชัดเจนขึ้นแต่ไม่ได้แสดงอาการหึงหวงไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าหรือท่าทางใดๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปพยายามจับสังเกตอะไรเขาหรอกค่ะถ้าคุณจะสังเกตก็คือเขาอาจจะมีความชัดเจนขึ้นในการกระทำเช่นอย่างที่บอกเปิดตัวให้โลกรู้ว่าเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นะกำลังคบกันอยู่นะแต่มันจะไม่มีคำพูดหรือสีหน้าท่าทางใดๆออกมาจากคนคนนี้เขาจะไม่เทคแอคชั่นอะไรจริงๆนะแล้วเขาจะคอยจับตาดูแบบนิ่งๆแบบห่างๆส่วนหนึ่งนะเขาค่อนข้างไว้ใจคุณเขาไว้ใจคุณแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเขาเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาเขาเชื่อว่าคุณรักเขาแหละแล้วเขาก็ค่อนข้างจะใจเย็นด้วยคนเนี้ยเป็นคนใจเย็นแล้วก็ดูมีสติด้วยนะคะไม่ใช่คนวู่วามไม่ใช่คนที่ขี้หึงแล้วโวยวายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะไปกระตุ้นต่อมเขาด้วยการที่ทำให้เขาหึงทำเป็นคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้หรือไปกดหัวใจให้คนนู้นคนนี้ให้เขาเห็นแล้วจะให้เขาหึงให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเขาไม่ทำเขามีสติมากกว่านั้นแล้วเขาก็แล้วไอ้พฤติกรรมที่บอกว่าเขาจะแสดงตัวอะไรอย่างเงี้ยจะแสดงตัวว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณอ่ะมันก็ไม่ใช่แบบเป็นการแสดงแบบกระตุกกระตากมันก็จะเป็นตามธรรมชาติอะค่ะแค่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคคนอื่นที่มาจีบคุณอาจจะเพราะไม่รู้ว่าคุณกำลังคุยกับเขาอยู่เพราะฉะนั้นอะก็คงต้องให้รู้หน่อยว่าโอเคคุณกำลังคุยกับเขาอยู่นะส่วนใครจะอยู่ต่อใครจะจีบคุณต่อใครอยากแข่งก็ตามใจหรือถ้าใครไม่อยากแข่งละใครมีมารยาทหน่อยเขาก็จะถอยไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามีคนยังดื้อดึงดันล่ะยังมีคนดื้อดึงดันจะจีบคุณแข่งกับเขาอ่ะเขาจะทำไงเขาไม่เครียดนะเนี่ยเขาไม่เครียดแล้วคนคนนี้อย่างที่บอกเขาค่อนข้างมีสติโอเคเขาอาจจะมีหงุดหงิดบ้างนะคะมีหงุดหงิดบ้างแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเหมือนเขามีแผนอยู่ในใจอยู่แล้วอะว่าแล้วเขาจะยังไงต่อไปเขาก็จะทำในส่วนของเขาให้ดีที่สุดเขาไม่ไปยุ่งกับใคร
ม่แสดงอำนาจไม่แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคือเพราะว่าในขั้นแรกในตอนแรกเปิดเผยไปแล้วเปิดเผยไปแล้วนั่นหมายความว่าคัดกรองคนที่มีมารยาทออกไปแล้วแต่ถ้าใครที่ไม่มีมารยาทยังดื้อยังจะแย่งให้ได้อย่างเงี้ยอ่ะโอเคอาจจะหงุดหงิดหน่อยแต่ไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองเขาคิดว่าเขาดีกว่าเขาดีกว่าคนนั้นเขามีดีกว่านะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบมีแผนในใจแล้วเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะเขาอย่างที่บอกไปนะว่าเขาค่อนข้างไว้ใจคุณแล้วคุณกับเขาอ่ะยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดหรอกก็ยังจะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยยังจะสานสัมพันธ์กันไปต่อเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้แบบหวาดระแวงหรือไม่ได้คิดว่าใครจะมาแย่งคุณไปได้แสดงว่าเขาก็ค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกเชื่อในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตัวเขาเองก็มีความรักให้กับคุณทำไมเขาถึงเชื่อแบบนี้เพราะว่า 1. เขามั่นใจในตัวเองเขาเชื่อว่าเขามีดีเขาเชื่อว่าเขามีดีมากพอ 2. เขาก็เชื่อในความรู้สึกของเขาว่าเขาก็รักก็ชอบคุณขนาดนี้แล้วไงอ่ะถ้ามันไม่พอถ้ามันยังไม่ดีพอคุณจะไปเลือกคนอื่นอ่ะอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเขาไม่คิดจะแข่งกับใครเขาแค่ทำในส่วนของเขาให้ดีที่สุดแค่จัดการในส่วนของเขาให้ดีก็พอไม่จำเป็นจะต้องไปโวยวายไม่จำเป็นจะต้องไปหงุดหงิดหรือเรียกร้องอะไรใครอยากมาจีบคุณใครอยากจะมาชอบคุณถ้าไม่มีมารยาทก็เข้ามาเลยอะไรแบบเนี้ยส่วนเขาอ่ะก็จะอยู่ในมุมของเขาอยู่ในที่ของเขาทำตามสเต็ปของเขาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปพยายามเร่งปฏิกิริยากับคนคนนี้หรอกนะดูแล้วเขาไม่ใช่คนขี้หึงไม่ใช่คนขี้หึงแล้วค่อนข้างที่จะนิ่งหรือเขาอาจจะผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ได้เข้าใจโลกเข้าใจอะไรต่างๆดีไม่ใช่คนหัวร้อนดูค่อนข้างเป็นคนใจเย็นแล้วนิ่งมากๆด้วยคุณไม่ต้องพยายามไปเร่งปฏิกิริยาอยากให้เขา อยากให้เขารักคุณมากขึ้นอยากให้เขาเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นอยากให้เขาดีกับคุณมากขึ้นก็เลยไปดึงคนอื่นเข้ามาทำให้ตัวเองมีค่าอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกเลยว่าวิธีนี้ใช้กับคนคนนี้ไม่ได้อันนี้บอกไว้แล้วนะแต่ถ้าคุณไปทำอย่างนั้นน่ะถ้าคุณเองเป็นคนที่ไปยุ่งกับคนอื่นหรือดึงคนอื่นเข้ามาบอกไว้เลยว่าคนคนนี้เขาอาจจะถอยไปเองก็ได้หมายความว่าเขาก็จะปล่อยคุณไปโอเคอยากเลือกคนอื่นใช่ไหมอยากยุ่งกับคนอื่นโอเคงั้นฉันถอยก็ได้เพราะเขาก็ถือว่าเขาทำในส่วนของเขาดีแล้วถ้าคุณยังไปยุ่งกับคนอื่นอีกอ่ะอันนี้ไม่โอเคแล้วแล้วเขาก็จะถอยเองนะคะแต่ถ้าคนอื่นมายุ่งกับคุณเองแล้วคุณไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรอ่ะอันเนี้ยเขาก็ไม่สนใจคนอื่นเหมือนกันใครอยากจะชอบคุณก็ได้เพราะคุณมีเสน่ห์นี่เขายังชอบคุณเลยคนอื่นก็ชอบคุณได้เหมือนกันอะไรแบบนี้อันเนี้ยเป็นความคิดของเขานะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ